สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของรายการ Ginny Retro Game นะครับวันนี้นะครับทั่วประเทศตอนนี้กำลังเขาเรียกว่าเป็นกระแสนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าทั่วประเทศตอนนี้นะครับมีขนมยี่ห้อหนึ่งกำลังขายอยู่นะครับและขายอยู่ที่ 7-Eleven ด้วยซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นความยิ่งใหญ่อย่างมากเลยนะครับกับการกลับมาครั้งนี้และสมศักดิ์ศรีสุดๆเลยผมบอกเลยนะฮะกลับมาในครั้งนี้ขนมนะครับยี่ห้อนี้เนี่ยผลิตมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533นะครับหรือราวๆประมาณ30ปีถึง31ปีนะครับซึ่งยาวนานมากๆและเป็นขนมที่ฮิตมากๆสมัยอดีตนะครับเด็กๆทุกคนรู้จักแน่นอนนะฮะยุค90ยังไงก็ต้องรู้จักนะครับนั่นคือขนมโอเด้งย่าอร่อยแล้วยังมีของแถมโอ้ยนักบอลเด็กเรามีแล้วของแถมในซองโอเด้งย่าสนุกกับร้านวันแซ่บ2ใบมีถึง48ค่ะโอเด้งย่าขนมโอเด้งย่านะครับคือเชื่อไหมฮะผมเนี่ยแรกๆเลยนะผมไม่คิดว่าจะมีการรีมาสเตอร์หรือรีเมคหรือรีโปรดักต์แล้วนำกลับมาขายแบบนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ impossible มากๆเป็นอะไรที่แบบไม่น่าจะเป็นไปได้นะตอนแรกผมคิดอย่างนั้นนะครับตอนนี้ผมแบบโคตรดีใจเลยนะฮะเพราะว่าเป็นเหมือนความฝันของคนคนหนึ่งที่เคยคิดนะครับว่าขนมยี่ห้อนี้คือด้วยการตลาดเองนะฮะแล้วก็เรื่องของการผลิตมันจะมาแมทกับปัจจุบันได้ไหมหรือว่าอะไรเงี้ยครับซึ่งผมคิดว่าการที่มาผลิตนะฮะไม่ธรรมดาจริงๆนะคือผลิตออกมาในยุคนี้นะครับซึ่งผมดูแล้วคือขนมโอเด้งย่าเนี่ยนะฮะออกมาเนี่ยก็จัดได้ว่าแพ็กเกจเนี่ยค่อนข้างสวยด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนเดิมเลยนะฮะการดีไซน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งตัวการ์ดนะครับที่แถมกับตัวโอเด้งย่าเองก็ยังคงเป็นบริษัทเดิมนะครับที่ผลิตนะฮะนั่นก็คือบริษัท Animated Print and Design นะครับซึ่งคือเป็นบริษัทเดิมนะครับที่ผลิตการ์ดให้เราเนี่ยในปีพ.ศ. 2533เป็นต้นมาแล้วก็ยังเป็นขนมตัวเดิมซองแบบเดิมซึ่งจริงๆแล้วซองเนี่ยผมดูแล้วค่อนข้างจะพรีเมียมเลยผมบอกเลยว่าราคาคุ้มแน่นอนนะครับกับการซื้อครั้งนี้นะครับเอาละครับเราเกิดมาขนาดนี้แล้วน่าสนใจแล้วใช่ไหมฮะตัวขนมนะครับเป็นหน้าตายังไงเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทางบริษัทนะครับผม SPR Foods Industry นะครับหรือบริษัทที่สมัยอดีตนะครับเคยผลิตขนมโอเด้งย่าขึ้นมานะครับก็ได้ส่งขนมมาให้ทางจินนี่เรโทรเกมนะครับก็นับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงเลยนะครับกับขนมตัวนี้นะครับเย้คือแบบพรีเมียมมากอ่ะคือผมดูแล้วนะครับกับขนมที่เป็นซองแล้วทำมาได้แบบสวยมากเลยแล้วก็ยังคงรูปแบบนะครับกับตัวแบบเดิมเลยนะครับแบบเดิมเลยทั้งปกนะครับของซองขนมเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นขนมอบกรอบนะครับรสซีฟู้ดเช่นเดิมนะครับซึ่งมีสาหร่ายนะครับจะสังเกตว่ามีสาหร่ายอยู่ด้านในด้วยก็เวลากินเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารสชาติของตัวเนื้อขนมนั้นยังคงเหมือนเดิมหรือไม่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของการ์ดด้วยนะครับว่ายังคงรักษาคุณภาพเหมือนเดิมหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันอย่างละเอียดเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูเลยนะครับนี่ผมได้มาทั้งหมด2ชุดนะครับชุดนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตวางไว้ก่อนนะครับวางไว้ตรงนี้นะครับผมโอเคอันนี้เราจะมาแกะกันดูนะครับการ์ดนะครับที่แถมมากับตัวโอเด้งย่าเซตนี้นะครับที่จะบอกนะครับก็คื
เราเนี่ยเดี๋ยวดูนี่ก่อนนะครับนี่นะครับโอเดงย่าขออนุญาตวางนะครับตรงนี้ก่อนตัวนี้นะฮะจำหน่ายในราคา20บาทนะครับที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับก็มีเริ่มมีวางจำหน่ายกันแล้วนะครับตอนช่วงที่ผมรีวิวนะครับก็มีบางพื้นที่ของ 7-Eleven เนี่ยมีเริ่มจำหน่ายกันแล้วแล้วก็ค่อนข้างจะฮือฮาเลยแต่ผมบอกเลยนะครับว่า 7-Eleven นะฮะตอนนี้ก็ยังหายากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่รู้นะครับหรือว่าเจอเนี่ยก็มักจะซื้อนะครับเพราะว่าพอไปวางแมะปุ๊บแป๊บเดียวออกวางแมะปุ๊บแป๊บเดียวออกนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะฟีเวอร์เลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้นะผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงเอาละฮะโอเดงย่านะครับขนมรสซีฟู้ดโอเดงย่าก็ทำมานะครับจะมีส่วนที่เขียนว่าครบรอบ30ปีนะครับ Advertising ก็เป็นการทำขึ้นมาเพื่อระลึกนะครับความหลังที่เคยทำการ์ดออกมาคิดถึงมากๆเลยกับขนมยี่ห้อนี้นะแล้วก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะให้กลับมาขายอีกครั้งซึ่งตอนนี้ฝันก็เป็นจริงแล้วนะเอาล่ะเราจะมาลองแกะกันดูนะครับว่าเป็นยังไงเริ่มจากนี่นะฮะเอาเป็นว่าเราจะมาดูนะฮะการ์ดเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมตรงที่ว่าออกมาแปะไว้ด้านนอกนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของเทคนิคนะครับหรือทางด้านของทางบริษัทนะครับอันเนี้ยมันมีข้อดีนะผมจะบอกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าขนมนะครับถ้าเพื่อนๆจำได้เนี่ยสมัยอดีตนะครับจะอยู่ในซองแล้วเวลาเพื่อนๆอยากได้การ์ดนะครับเพื่อนๆแกะซองนะครับผมแล้วถึงจะได้การ์ดมาเนี่ยทำให้ขนมนะครับซึ่งจริงๆอร่อยมากๆนะครับแต่ว่าสมัยอดีตเนี่ยด้วยความที่ทุกคนอยากได้การ์ดนะครับก็อาจจะแกะปุ๊บเอาการ์ดแกะปุ๊บเอาการ์ดนะครับซึ่งขนมเนี่ยกินบางทีอิ่มหรือว่าเรากินแล้วไม่หมดอะไรเงี้ยหรือว่าเหลือนะครับก็ถ้าเอาไปทิ้งเนี่ยผมเสียดายมากๆแต่การที่เอาไปแบ่งปันเพื่อนอื่นๆหรือว่าการที่เก็บไว้กินนะครับมันจะเป็นเรื่องที่ดีนะแต่มันทำไม่ได้สำหรับสมัยก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากเราแกะแล้วนะครับเนื้อขนมมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็อาจจะมีความนิ่มหรืออะไรต่างๆนะครับทำให้ตอนนี้ผมดูแล้วนะอันนี้มีข้อดีแน่นอนแล้วเพราะว่าการ์ดเนี่ยอยู่นอกซองนะครับการ์ดอยู่นอกซองทำให้เราสามารถที่จะแกะการ์ดออกมาก่อนนะครับซึ่งเนื้อขนมเองหรือตัวขนมเองก็ยังถูกเก็บรักษาไว้ในซองอย่างมิดชิดแบบนี้นะครับซึ่งเวลาเรานั้นแกะออกมาทานก็คือยังคงเนื้อและคุณภาพของขนมที่อร่อยนะครับก็คือสามารถที่จะแกะแยกออกมาได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเนื้อขนมเป็นยังไงขออนุญาตแกะกินขนมก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูการ์ดกันทีหลังนะโอเคผมขออนุญาตเลยอึ๊บที่ผมแกะอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไม่อยากตัดนะซองอ่ะผมอยากจะเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่ารุ่น30ปีนะครับซึ่งผมบอกเลยนะชุดนี้แล้วก็การ์ดนะครับทำออกมาจำกัดนะครับไม่ได้ทำออกมาแบบออกมาแบบเยอะแยะมากมายเหมือนสมัยอดีตนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นฉลองครบรอบนะครับและผมก็ไม่ทราบด้วยนะครับว่าทางบริษัทจะทำการผลิตไปถึงในช่วงปีไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าการ์ดแลแน่ๆนะครับตัวนี้แลแน่นอนนะครับอนาคตนักสะสมเนี่ยผมเชื่อเลยว่าคุณสะสมไปทุกเนี่ยมีคุณค่าแน่นอนนะครับคุยกันมาขนาดนี้แล้วเราต้องมาดูเนื้อขนมกันหน่อยนะครับเนื้อขนมของเราเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเฮ้ยเนื้อขนมแบบเดิมแบบเดิมเลยดูสิครับแบบเดิมครับลองทานดูนะฮะเหมือนเดิมทุกอย่างผมบอกเลยเหมือนเดิมผมว่าอร่อยขึ้นด้วยนะคือมันมีแบบความเข้มข้นมากขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือว่าผมไม่ได้กินนานแล้วก็ไม่ทราบนะแต่ผมบอกว่ารสชาติเนี่ยคือกินไปแล้วเนี่ยนึกถึงอดีตเลยนะสมัยที่ผมยังเรียนอยู่ยังตอนเด็กๆนะครับอันนี้เนี่ยถือว่า
ระลึกความหลังได้ดีมากกับเนื้อขนมนะใครที่จะแกะเอาการ์ดนะไม่จำเป็นต้องแกะถุงขนมนะครับก็เก็บไว้กินได้นะครับเอาละอร่อยมากๆจริงๆอร่อยจริงผมว่าผมต้องซื้อกินประจำแล้วล่ะจริงๆนะคืออันนี้ไม่ได้อวยนะอันนี้ไม่ได้อวยอร่อยแล้วก็นะครับเดี๋ยวเรามาดูการ์ดนะครับการ์ดนะครับแบบนี้นะครับแถมนอกซองผมชอบแบบนี้มากเลยคือค่อนข้างจะพรีเมียมนะคือดูฮะทุกคนดูนะครับผมทุกคนดูการ์ดนะครับการ์ดบรรจุอยู่ในซองเป็นซองพลาสติกพรีเมียมนะครับสีทองซึ่งสวยมากๆเอาจริงๆคือใครซื้อมาสะสมนะครับแล้วไม่แกะซองนะให้มันอยู่แบบนี้ผมว่าเจ๋งมากอะถ้าเกิดเป็นนักสะสมนะผมว่าตัวนี้ก็น่าสะสมอยู่เหมือนกันตัวซองนี่แหละน่าสะสมนะครับคือไม่จำเป็นที่จะต้องแกะเอาการ์ดนะครับยังไงก็ต้องเก็บซองไว้ให้ดีนะครับเพราะผมบอกเลยว่าซองหายากด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากในอดีตนะการ์ดต่างๆนะถ้าอยู่ในซองเนี่ยจะค่อนข้างมีราคาพอสมควรเลยนะถ้าเกิดผ่านมาถึงยุคนี้ได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับรูปของซองให้ว่ามีกี่ลายกี่แบบนะครับแล้วเพื่อนๆก็สามารถไปตามเก็บกันได้เลยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะฮะมีทั้งหมด8ชุด8ซองนะครับซึ่งเป็นซองที่ค่อนข้างจะพรีเมียมมากๆนะแบบว่าทำมาสวยจริงๆนะครับนะฮะทำมาสวยมากนะครับน่าสะสมจริงเอาล่ะเราจะมาเจาะลึกนะครับเรื่องการ์ดนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับซึ่งเป็นพาร์ทที่28ก็ถือว่าเป็นการผลิตต่อเนื่องมาจากพาร์ทที่27นั่นเองนะครับส่วนการ์ดเนี่ยนะฮะก็จะมีด้วยกันถึง147แบบเลยทีเดียวนะคือค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยแบ่งเซกชันออกมาเป็น4พาร์ทด้วยกันนะครับการ์ดธรรมดานะครับจะมีด้วยกันอยู่94แบบนะครับแล้วก็การ์ดโฮโลแกรมเนี่ยมีให้ถึง35แบบนะครับแล้วก็การ์ดโฮโลแกรมปั๊มทองนะครับ17แบบด้วยกันนะครับซึ่ง17แบบนี่ถือว่าแล้วนะแต่ยังมี SSR การ์ดนะครับนั่นคือการ์ดซูเปอร์ซีเคร็ตแลนะครับเรียกว่าเป็นการ์ดที่ผลิตออกมาแค่150ใบเท่านั้นนะในประเทศนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแรจริงๆและผมบอกเลยนักสะสมทุกคนนะเตรียมตัวกับ SSR ได้เลยนะครับตามจริง SSR ก็อาจจะเรียกเป็น Super Special ก็ได้นะครับหรือ Super Secret ก็ได้ก็คือแล้วแต่จะเรียกนะแต่ SSR ขึ้นชื่อว่า SSR ต้องแรแน่นอนนะครับผมตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าทางบริษัทผู้ผลิตนะครับก็คือทำออกมาเนี่ยค่อนข้างจะพิถีพิถันนะครับแล้วก็ให้เป็นแร่จริงๆนะครับโดย150ใบนี้ก็คือจบแค่นี้ไม่มีการผลิตต่อนะครับ150ใบนี้จึงจะเป็น150ใบที่ค่อนข้างแร่เลยแล้วก็หายากมากๆนะครับเท่าที่ผมรู้มานะอันนี้ผมแอบกระซิบบอกนะครับเขาบอกว่ามีค่าตัวแล้วนะมีคนรับซื้อครับเอาจริงๆมีคนรับซื้อครับคือขนมยังไม่ออกจำหน่ายก็มีคนรับซื้อแล้วครับสำหรับ SSR นะครับผมแล้วก็มีรูปนะครับต่างๆตั้งแต่ยุคลาดิสนะครับยุคที่ไปเยือนดาวนาแม็กแล้วก็กลับมาโลกแล้วก็เป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วก็เป็นยุคเซลนะครับก็จบแค่นั้นแต่ละแบบนั้นหน้าตาเป็นยังไงนะคืออันนี้ใหม่มากนะครับแล้วก็เพิ่งวางจำหน่ายนะผมต้องบอกก่อนเพิ่งวางจำหน่ายไปผมว่าถ้าจากคลิปนี้ออกนะก็น่าจะย้อนไปประมาณสัก2วันแค่2วันแต่แค่2วันนะทุกคนรู้ไหมฮะขาดตลาดคือเชลฟ์นี่ว่างเลยเชลฟ์ที่วางขายโอเดงย่านี่ว่างหลายที่มากนะผมก็ไปพยายามไปเดินสำรวจนะครับเดินดูก็บางที่ไม่มีนะครับบางที่มีแต่เป็นชั้นวางเปล่าๆก็เหมือนโดนเหมาไปแล้วนะครับบางคนก็เหมาเป็นลังเหมาเป็นซองแบบแพ็คเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีขายทางออนไลน์ด้วยนะครับทุกๆคนนะครับก็สามารถซื้อได้แต่ออนไลน์ตอนนี้ก็ของหมดนะอันเนี้ยผมก็ไม่ทราบว่าจะเป็นแบบไหนยังไงนะแต่ว่าเราต้องรอดูกันยาวๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในนี้การ์ดจะเป็นหน้าตายังไง
เดี๋ยวผมแกะเลยสาธุขอให้ได้โฮโลแกรมขอให้ได้เป็นการ์ดเลเซอร์หรือเป็น SSR เลยก็ยิ่งดีนะเป็น SSR ในรายการจินนี่เรโทรเกมนี่จะเป็นอะไรที่สุดๆแล้วอ่ะเออผมบอกเลยนะ150ใบในประเทศไทยนะครับและเป็น150ใบบนโลกนี้นะครับผมไม่ธรรมดาเลยนะฮะผมว่ามีค่าตัวแล้วอ่ะจริงๆการ์ดชุดนี้มีค่าตัวแล้วครับ SSR ของโอเดงย่าชุด30ปีเนี่ยแกะมาแล้วแทนๆได้อะไรแทนๆบรูม่ามานะครับบรูม่าต้องมานะครับผมลืมบอกไปนะครับการ์ดที่ผมแกะออกมาไม่ได้มีแค่ใบเดียวนะ20บาทนะครับมี2ใบอัจฉะเอ้ยมี2ใบเห็นไหมครับก็คือค่อนข้างจะคุ้มค่าเลยนะครับโอ้โหการ์ดโอ้โหผมคิดถึงอ่ะดูดิเห็นไหมฮะนี่เป็นช่วงที่นับป้านะครับกับตัวไซไบแมนนะครับผมเนี่ยนับป้ากับไซไบแมนคือแบบเหมือนระลึกอดีตอ่ะคือปกติถ้าเป็นแบบยุคนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นดราก้อนบอลนะครับในยุคที่เป็นเขาเรียกว่ายุคหลังแหละนะครับยุคหลังเลยแต่ว่าอันนี้คือแบบย้อนอดีตจริงๆนะครับการ์ดก็ยังย้อนอดีตนะฮะอันนี้เป็นยุคสมัยของดาวแม็กจริงๆนะเป็นช่วงที่ผมชอบมากที่สุดด้วยนะครับก็จัดได้ว่าค่อนข้างจะแจ่มเลยนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่าชุดนี้เราจะได้การ์ดอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันดูกับเพจจินนี่เรโทรเกมนะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะการ์ดดูก่อนนะครับแกะการ์ดดูก่อนตอนนี้ผมก็แกะมานะครับทั้งหมด1 2 3 4 5 6ทั้งหมด6ก็ทั้งหมด3ซองนะครับก็3ซองเนี้ยนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับ3ซองนี้นะฮะที่ผมได้มานะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะก็จะมีในส่วนของผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คือปั๊มทองหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแต่เป็นโฮโลแกรมแน่นอนนะครับโฮโลแกรมกับโฮโลแกรมปั๊มทองซึ่งผมดูแล้วเป็นสีทองครับตัวนี้น่าจะเป็นโฮโลแกรมปั๊มทองซึ่งก็ผมเปิดมานะไม่ค่อยมีนะครับโฮโลแกรมปั๊มทองส่วนใหญ่จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ด้วยตัวนี้คือ SSR หรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองมาเปิดกันดูเรื่อยๆนะครับว่าจะเจอหรือไม่นะครับกับ SSR ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ SPR Food Industry นะครับที่ได้กลับมาและผมขอขอบคุณมากๆเลยครับที่ผลิตกลับมาอีกครั้งนะคือผมรักอ่ะผมรักบริษัทนี้เอาจริงๆคือเป็นความเขาเรียกว่ามันมากกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมากกว่าขนมอ่ะมันมากกว่าขนมแล้วนะฮะคือตอนนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นความทรงจำนะครับมันเป็นอดีตแล้วมันมีคุณค่านะครับมันไม่ใช่เพียงแค่ขนมซื้อมาแล้วก็ทั่วไปแต่ว่าเป็นขนมที่ผมต้องบอกเลยว่าน้ำตาจะไหลอ่ะเอาจริงๆคือคิดถึงอดีตเลยนะฮะซองเอ่ยนะครับแล้วก็โลโก้แบรนด์ต่างๆทุกอย่างเหมือนเดิมมากเหมือนอดีตจริงๆแล้วก็ผมต้องบอกจริงๆครับว่ามันทำให้ผมรู้สึกนะฮะว่าได้กลับไปนะครับได้กลับไปย้อนอดีตอีกครั้งหนึ่งสมัยเรามีความสุขกับมันนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองมาไล่เก็บการ์ดดูแล้วผมขออนุญาตนะครับชุดนี้ทั้งหมดที่ผมได้มาเนี่ยผมตั้งใจแล้วผมว่าผมจะต้องเก็บการ์ดชุดนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็พยายามไล่หาการ์ด SSR นะครับกลับมาสักใบก็ยังดีนะครับคือการ์ดเนี่ยอาจจะค่อนข้างแพงนะผมเชื่อว่าตอนนี้มีค่าตัวแล้วถ้าสมมติว่าเวลาผ่านไปหรือว่าทางบริษัทเนี่ยจะมีการหยุดการผลิตการ์ดชนิดนี้หรือพาร์ทนี้ออกมานะครับก็อาจจะทำให้มีคุณค่าขึ้นมานะครับซึ่งเป็นกฎเหล็กของทางบริษัทที่ได้ผลิตออกมานะครับคือจะไม่มีการผลิตซ้ำนั่นเองนะครับก็คือการ์ดออกมาเท่าไหร่ก็คือจบนะครับทางบริษัทอนิเมต
นะครับก็คือจบแล้วการ์ดเนี่ยที่ผมชอบอีกอย่างก็คือยังเป็นบริษัทเดิมนะครับบริษัทเดิมเลยนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนผู้ผลิตนะครับหรือผู้ดีไซน์หรือออกแบบการ์ดทำให้ทุกอย่างนั้นเหมือนถูกย้อนอดีตนะฮะกลับไปจริงๆคือไม่ใช่ว่าแบบจะมาทำเรียนแบบสมัยก่อนหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างนะครับเป็นแบบเดิมจริงๆนะเป็นแบบเดิมจริงแล้วก็ได้ข่าวว่านะครับผู้ผลิตนะครับหรือว่าผู้ที่เป็นต้นคิดหรือว่ามีส่วนช่วยในการที่ทำให้ขนมโอเดงย่า กลับมาผลิตนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเช่นกันนะครับเพราะว่าเห็นว่าทำการบ้านกันหนักมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเหนื่อยกับการที่จะรีโปรดักต์ขนมชนิดนี้ขึ้นมานะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะมาผลิตได้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับอีกครั้งนึงกับนักสะสมนะครับอย่างผมเองก็สะสมโอเดงย่านะแต่ของผมเนี่ยจะสะสมเป็นทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องซองนะครับซองใส่หรือว่าจะเป็นการ์ดนะครับก็เก็บนะครับแต่ตัวนี้ยังไงผมก็ต้องตามล่าเอาให้ครบเลยนะครับแล้วท่านล่ะครับจะไปกับผมหรือไม่นะครับ7 11ทุกสาขานะครับมีจำหน่ายแน่นอนและผมบอกเลยครับถ้าท่านเจอ SSR เมื่อไหร่ซูเปอร์สเปเชียลแลกการ์ดนะครับผมบอกเลยเหมือนถูกหวยนะครับผมเหมือนถูกหวยแน่ๆนะครับราคาผมบอกเลยไม่ใช่4หลักอันนี้ผมยืนยันนะครับไม่ใช่4หลักแน่นอน150ใบในประเทศนี้เท่านั้นนะครับโอเคตัวนี้ก็เดี๋ยวกะว่าขนมนะครับก็อาจจะเอาไว้กินนะครับขนมผมไม่ทิ้งเลยนะครับผมบอกเลยเพราะผมไม่ทิ้งเลยก็จะนำมาทานนะครับให้หมดเลยนะครับก็เพื่อระลึกความหลังนะครับก็อาจจะให้ลูกๆหลานๆเด็กนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เล่นการ์ดนะครับก็จริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะอร่อยนะผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะอร่อยก็ยังไงฝากด้วยนะครับโอเดงย่านะครับมีขายแล้วทาง 7-Eleven นะครับทุกสาขาพร้อมกันนะครับทั่วประเทศจริงๆแล้วก็มีการเปิดตัวนะครับน่าจะเป็นวันที่21ตุลาแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะมีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven นะครับในวันที่19นะครับหรือ18นี่แหละก็จะมีการเริ่มวางแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ทุก7นะอันนี้ก็ต้องเช็คกันดีๆนะครับแต่ว่าที่แน่ๆแล้วเนี่ยคือโอเดงย่ามาแน่นอนครับและอีกอย่างคือตอนที่ผมทำคลิปนี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามานั่งลุ้นการ์ดกันเดี๋ยวตอนท้ายนี่เรามาดูกันว่าผมได้การ์ดอะไรบ้างมาโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูใบแรกกันนะว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับอ่ะแกะเลยขอรีให้เร็วนิดนึงนะฮะมาแล้วฮะตัวนี้คือนับผ้ากับเบชิต้านะนับผ้ากับเบชิต้าลงมายังโลกน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูซองต่อไปเลยนะขอเป็นซองหยำฉานะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันคือการ์ดอะไรนั่นนะครับซุงโกคูนะครับผมซุงโกคูโอ้ยอันนี้เป็นการ์ดโฮโลแกรมนะครับเป็นทรังนะครับ VS ทรัง VS ฟิเซอร์ร่างโรบอทนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราดูอันต่อไปนะครับนั่นมาแล้วครับผมตัวนี้เป็นแนวนะเป็นแนวแล้วก็มีภาพรวมนะแนวนอนนะครับฝ่ายของโกคูปะทะหน่วยรบกีนิวนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมขอจัดให้สวยงามสักนิดนึงก่อนนะครับก็การ์ดธรรมดาก็ถือว่าสวยนะทำออกมาคุณภาพดีเลยครับจากในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเรามาดูซองเบจิต้านี่เลยเบจิต้าจริงแล้วก็หยำฉานะครับผมอันนี้เป็นหยำฉานะฮะหยำฉานี่คือโรเซอร์นะครับผม
โรสเตอร์นะฮะแต่ถ้าเทียบกับความเป็นมนุษย์ของเขานะคือสุดยอดเลยยำชาเนี่ยเอาล่ะต่อไปเป็นพิกโกโลมาแล้วฮะพิกโกโลอันนี้เป็นคูริลินนะฮะตอนใช้พลังกงจักรของเขานะฮะอันนี้เป็นซองพิกโกโลนะครับเดี๋ยวเราลองแกะกันดูมีอะไรอ้าวฟีเซอร์เอ้ยไม่ใช่เซลนะครับมาแล้วฮะนี่แหละฮะเซลนะครับแล้วก็ซาบอนนะครับเซลกับซาบอนมาแล้วนะครับนี่ให้ดูเนี่ยผมเปิดมาต้องเยอะนะฮะคือจริงๆผมแกะมาก็ประมาณ8ห่อนะฮะก็ได้เป็นโฮโลแกรมปั๊มทอง1ใบแล้วก็โฮโลแกรมธรรมดา1ใบนั่นเองนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหากถูกใจคลิปนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeให้ทางช่องจินนี่เลทโทเกมด้วยนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย